ับกับทวีชาวมายโนนี่ทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับมายโนนี่นะครับผมแล้ววันนี้ครับเราก็มีนาฬิกาที่จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นนาฬิกาคาซิโอนะครับผมนี่ตัวนี้เลยตัวนี้นะครับเป็นคาซิโอ MQ22-7B2 นะครับผมเลนส์นี้นะครับผมได้มาจาก Lazada ในช่วงที่เขาจัดโปรโมชั่นของแต่ละเดือนนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตในราคาที่เรียกว่าย่อมเยาวมากๆทุกคนสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ในราคาที่ผมบอกเลยว่าเป็นนาฬิกาหลักร้อยที่คุณภาพเหลือล้นมากเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมนี่ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับผมนะข้างหน้าข้างหลังนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวคาซิโอแท้นะครับเป็น CM ประกันของ CMG นะครับ1ปีนะครับผมระบบก็เป็นระบบควอตเจแปนนะครับแม่นยำตัวนี้ก็คือบวกลบ20วินาทีต่อเดือนนะครับเป็นถ่านนะครับผมตัวนี้ใช้ถ่าน SR626SW นะการประสิทธิภาพการกันน้ำนะก็อยู่ที่ประมาณ 1-3 ATM นะครับผมก็คือใส่ไปแล้วก็ล้างน้ำกันเหงื่ออะไรได้ปกตินะครับแต่ไม่ควรจะเอาไปจุ่มน้ำนะครับหรือแช่น้ำทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็ไม่ควรใส่ไปว่ายน้ำนะตัวนี้ไม่ควรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาบอกเวลาอนาล็อกปกตินะครับก็คือมีเข็มวิเข็มนาทีแล้วก็เข็มชั่วโมงนะครับกระจกของตัวนี้นะครับก็เท่าที่ดูน่าจะเป็นกระจกอะคริลิกนะตัวนี้เป็นกระจกอะคริลิกสายยางนะครับก็เป็นสายยางเรซินนะครับผมความยาวทั้งหมดก็อยู่ที่23เซนนะครับส่วนด้านกว้างเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ18มิล นะครับผมก็เหมาะกับเพศทั้งเพศชายเพศหญิงนะครับสามารถใส่เรือนนี้ได้นะครับผมไม่อายใครแน่นอนใส่สบายเหมาะกับการใส่แบบใส่เล่นไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับผมส่วนขนาดตัวเรือนนะครับก็จะอยู่ที่33มิลนะครับผมหนาก็อยู่ที่ประมาณ7มิลนะครับผมใส่กระทัดรัดนะตัวนี้เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับผมเป็นสายยานะเพื่อนๆตัวนี้อาจจะลำบากนิดนึงจะกินมาก่อนปุ๊บใส่นะครับผมนี่แล้วก็ดึงมารัดตรงนี้ปุ๊บนี่นะอยู่บนข้อผมก็จะประมาณนี้นะครับผมขนาดข้อผมก็อยู่ประมาณ7นิ้วนะครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะแต่เป็นข้อมือผู้ชายนะครับผมนี่อ่านเวลาง่ายมากนะตัวนี้นี่ครับผมค่อนข้างที่จะใส่แล้วหน้าปัดนะสีขาวเนี่ยตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะชัดเพราะว่ามันเป็นขาวแล้วก็ตัดกับสีดำนะครับผมมันสามารถที่จะอ่านนาฬิกากวาดได้อย่างแม่นยำนะไม่ต้องใช้เวลาในการอ่านมากใส่สบายมากครับตัวนี้น้ำหนักแบบเบาหวิวอะประมาณ20กรัมได้เลยมั้งครับเนี่ยตัวเนี้ยเบามากมินิมอลสุดๆเลยนะข้างหลังนี่นะก็เป็นเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับ CMG นะครับเขียนว่า CMG Central Marketing Group นะครับผมก็ประกันจาก CMG นะครับของแท้นะครับผมด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะวิธีปรับเวลาก็แค่ดึงออกมาปุ๊บเนี่ยก็ปรับได้เลยเห็นไหมดึงออกมาปุ๊บปรับได้นะครับผมนี่ปรับเวลาปุ๊บหมุนขึ้นหมุนลงนะครับผมปรับได้นะปกตินะครับผมปุ๊บนี่ก็ดันเข้าไปปุ๊บพอปรับเสร็จแล้วเพื่อนก็กดเข้าไปคลิกนึงนะครับผมคลิกนึงคลิกหนึ่งก็จะอยู่แล้วนะนี่สายตัวเนี้ยนะมันใช้ไปข้อเสียมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือใช้ไปสักพักแล้วมันจะเริ่มเขาเรียกว่ามันเริ่มเปื่อยนะครับผมเปื่อยง่ายมากนะตัวเนี้ยประมาณ2ปี3ปีนะเพื่อนๆก็หาเปลี่ยนใหม่ได้นะครับผมสายราคาไม่แพงนะโลนึงผมเห็นอยู่ประมาณ100 120 140อะไรเงี้ยแล้วแต่ร้านนะครับผมตัวนี้นะคาซิโอ MQ22-7B2 นะครับผมเดี๋ยวผมเอากล่องให้ดูนะนี่กล่องผมซื้อมานี่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมคาซิโอลิขสิทธิ์นะครับผมนี่
ลองเปิดเข้าไปดูนะครับผมมีอะไรบ้างก็จะมีป้าย name tag นะครับผมแล้วก็ประกันนะประกันประกันก็มีนี่ประกันเขานะครับผมประกันวารันตีต่างๆนะครับผมแล้วก็คู่มือหรือเปล่าอันนี้คือใบเสร็จนะครับผมใบเสร็จส่วนใหญ่ก็จะเป็นประกันนะครับผมก็จะได้มาเป็นกล่องทั้งหมดอย่างนี้เลยนะครับผมนี่มากับตัวเรือนตัวเรือนก็ถูกใส่มาอย่างนี้ครับผมเนี่ยเขาก็จะใส่มาแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวแผ่นฟิล์มใสๆนะครับแปะไว้ข้างหน้านี่ผมลอกออกไปละแล้วก็ไปเอาไปใช้งานจริงๆนะเพื่อนๆอันเนี้ยเรือนนี้ผมก็ใช้งานอยู่นะใช้สลับกันบ้างอะไรเงี้ยกับเรือนโปรดเรือนอะไรนะครับผมก็ใส่ได้ครับชิวๆนะครับผมราคาไม่แพงประหยัดมากนะครับผมเรือนนี้ราคาเรือนนี้นะครับอยู่ที่ผมซื้อมานะ250บาทนะครับผมจริงๆมัน248แหละแต่เขาลดให้อีกประมาณ2บาทเพราะว่าจ่ายไปเลยนะครับผมเขาก็จะส่งมาให้ก็ตีไป250บาทก็ได้นะครับผมเรือนนี้250นะก็ได้มาแล้วค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมหาซื้อง่ายมากแล้วก็ยังมีผลิตอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอรีวิวกันประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับรีวิวนาฬิกากับ My Nonny นะครับแล้ววันนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ